สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับร้าน Easy Mall นะฮะร้านค้าออนไลน์บน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับเสียงจะไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆที่ใช้กล้องวงจรปิดสำหรับแอป ICC เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะมันมีแอปเวอร์ชันบน PC หรือ Windows หรือเปล่านะคลิปนี้มีคำตอบนะครับแล้วก็จะเป็นการแก้ตัวจากคลิปเมื่อ2หรือ3ปีก่อนนะฮะที่ทำไปนะครับพอดีคลิปนั้นมันใส่เพลงไปแล้วก็เจ้าของเพลงมาอ้างลิขสิทธิ์นะครับทำให้มันไม่มีเสียงคลิปเลยเสียไปนะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันนะฮะคือมันไม่ใช่แอปหรอกครับมันเป็นโปรแกรมนะฮะที่สามารถใช้กับกล้องวงจรปิดได้นะครับในที่นี้ก็คือจะมาใช้กับกล้องวงจรปิดที่ใช้แอป ICC บนมือถือนะครับมีชื่อว่า CMS นะฮะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้ดาวน์โหลดกันที่ description นะครับก็ในที่นี้ก็คือติดตั้งไปแล้วนะฮะข้ามขั้นตอนตรงนั้นไปนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะกดเยสนะครับมันจะขึ้นว่า username super แล้วก็ password ว่างๆนะฮะก็ไม่ต้องไปใส่อะไรกด log in เลยนะครับรอนิดนึงfirewall box ก็ให้ allow access นะครับให้มันเข้าผ่าน firewall มาได้นะครับมันจะช้าแบบพอประมาณเลยนะครับเพราะมันจะโหลดนู่นโหลดนี่นะครับโอเค device list empty นะครับก็เข้าไปที่ system device manager นะครับก็คือมันยังว่างๆอยู่แหละคราวนี้มาให้ดูข้างล่างก่อนอันนี้หน้าจอเดียวอันนี้4หน้าจออย่างที่ก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้8วิวนะครับอันนี้เท่าไหร่9นะฮะอันนี้13โอเคเยอะมากนะครับก็เอา4หน้าจอก่อนละกันนะครับไปที่ System นะฮะเมนู System แล้วก็ Device Manager นะครับ Device Manager Zone List นะฮะคราวนี้มันให้ Add Area นะครับพื้นที่กล้องจรปิดของเราเนี่ยอาจจะติดตั้งที่บ้านติดตั้งที่ออฟฟิศติดตั้งที่โกดังติดตั้งที่ไร่นาเลือกสวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็แอดไปนะครับคราวนี้ขอแอดเป็นคำว่าโฮมนะฮะนี่แค่พื้นที่นะฮะโฮมใส่ไปก่อนนะครับโฮมเดี๋ยวก่อนนะครับขอเข้าไปที่ Zone List แล้วก็ Add Area อีกครั้งหนึ่งจาก Home เป็น Office Home เป็นคาร์แล้วกันพอดีแอดมินติดที่รถหน้ากับหลังด้วยนะครับเวลาไม่อยู่แล้วก็ให้มอนิเตอร์ออนไลน์ได้นะครับมี Home กับคาร์แล้วนะครับคราวนี้ได้2พื้นที่แล้วเอาแค่นี้แหละสมมุติ Home ก็คลิกที่ Home นะฮะarea แล้วก็มันจะขึ้นเมนูให้ add device ในที่นี้ก็คืออุปกรณ์เรานะฮะคราวนี้มาดูตรงหน้าจอตรงนี้ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อง่ายๆเลยครับ01นะครับคราวนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เลือกเป็นแบบ IP address เราต้องเลือกเป็นแบบ cloud นะฮะมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ICC นะฮะคราวนี้ติ๊กคราวเสร็จมันจะขึ้นซีเรียล ID นะฮะถามว่าไปเอามาจากไหนนี่เลยครับที่มือถือนะครับที่มือถือคลิกที่แอป ICC นะครับนี่ฮะมันก็จะมีลิสต์ของเรานะฮะคราวนี้อย่างเช่นเบาส์1นะฮะกล้องหลอดไฟนะครับติดไว้หน้าบ้านนะคลิกเข้าไปคราวนี้ไปคลิกที่เฟืองนะครับเซตติ้งเกี่ยวกับอุปกรณ์นะฮะนี่ฮะไอ serial ID นั่นก็คือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในที่นี้มันจะมีทำเป็นดอกจันปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวไว้นะครับเวอร์ชันก่อนจะให้เห็นเลยแต่เวอร์ชันนี้ปิดไว้ทำยังไงล่ะ
ก็กดตรงนี้ฮะมันคือ copy success copy คราวนี้ copy เสร็จมันก็จะลิสต์มาทั้งหมดแล้วคราวนี้ก็ไปส่งอีเมลเข้าหาอีเมลเราแล้วก็เปิดผ่าน PC นะครับโอเคเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วกันเพราะว่าแอดมินได้เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในที่นี้ก็คืออันนี้ฮะกล้องนะครับมีอยู่4อันให้ดูกันนะฮะเมื่อกี้เบ้า1นะครับก็ copy ไปนะครับ copy ไปนะฮะก็เมื่อกี้ device กลับมาที่โปรแกรมไอ้ CMS อันเดิมนะฮะบน PC หรือ Windows นะครับ Serial ID ก็คือเมื่อกี้นี้ที่ copy ไปนะฮะนี่ฮะ Ctrl V ก็วางเข้าไปนะครับแล้วก็ username admin ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะ password รหัสผ่านเป็นรหัสผ่านของอุปกรณ์กล้องตัวนั้นๆนะฮะไม่ใช่รหัสผ่านของ account นะฮะก็พิมพ์ไปเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโซนโฮมนะครับคลิกโอเคมี01ไปแล้วนะฮะ01ไปแล้วคราวนี้โฮมอีกอันนึงก็ได้ฮะโฮมอีกอันนึง add device นะครับ02นะครับจะทำเร็วๆนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะฮะคราวนี้ฝั่งซ้ายที่เมนูเห็นไหมมันจะขึ้นแล้วจริงๆมันต้องมีไอตัวห้อยท้ายของในตัวนี้อีกทีหนึ่งไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอมุมมองแบบ4กล้อง4ตัวนะครับคลิกที่ตรงนี้นะฮะคลิกขวานะฮะแล้วก็ Automatic Connect the Device นะครับแล้วก็เราเลือกทั้งหมดเลยนะฮะเลือกให้มัน connect ทั้งหมดเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆขึ้นมาเบ้า1 DC คาฟอนคาเรียอะไรก็ว่าไปที่โฮมอ่ะโฮมลากมานะฮะลากเบ้า1มาอยู่ตรงนี้นะฮะลาก BC มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแอดมินนี่ฮะเสื้อสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้คาฟอนนะฮะอันนี้คาเรียนะฮะนี่หนึ่งเพราะว่าใช้ Wi-Fi ที่เป็น 4G นะฮะมันจะช้าคราวนี้เบลมันหมายอย่างเบลหนึ่งเบลหนึ่งน่าจะช้าหรือมีปัญหานะครับไม่เป็นไรนะฮะกล้องมันอาจจะไม่ได้ออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรนี่ฮะก็จะเห็นว่ามีอยู่4อันคราวนี้ดูข้างล่างมันก็เห็นที่01 device 01มันเออร์เลอร์นะฮะช่างมันอันนี้ปิดไปก็ได้ปิดแถบเมนูนี้ไปก็ได้นะฮะแล้วก็คลิกตรงนี้ฮะนี่ฮะมันก็โอเคแบบขยายใหญ่เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการดูจอเดียวเราก็เอาเมาส์ไปคลิกเดี๋ยวมันคลิกนะฮะอันนี้กว้างๆเลย16ต่อ9นะฮะนี่ฮะจะเห็นมันออนไลน์อยู่นะครับ13 30 54 55 56คลิกเดี๋ยวมันคลิกอีกครั้งนึงก็จะกลับมา4นะครับหน้าตาอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าของรถนะฮะโอเคออนไลน์อยู่นะครับออนไลน์อยู่สังเกต CPU ด้วยนะฮะอย่าพยายามให้มันเกิน50-60นะฮะนั่นหมายความว่ามันจะโหลดนะฮะเครือข่ายอาจมีปัญหาหรือว่ามันกำลังอัดเทปหรืออะไรมันจะ CPU ขึ้นแต่ถ้าปกติมันก็จะประมาณนี้ฮะนะครับไม่โหลด CPU เกินไปอันนี้นะครับนี้นะฮะอันนี้ของแอดมินนั่งอยู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยโอเคนะครับก็
นำมาฝากกันแค่นี้นะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ใช้งานกล้อง ICC บนหน้าจอ PC หรือ Windows ได้ถนัดนะฮะจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นการแก้ตัวของคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ดันไปใส่เพลงแล้วก็มีการมาเรียกลิขสิทธิ์นะฮะเคยตามคิดว่าเพลงที่บอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์นี่คืออย่าไปเชื่อนะฮะนะครับมันจะมาเรียกลิขสิทธิ์เราอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ